สวัสดีครับผมทอโทมยะและนี่คือเกม Sekiro Shadows Die Twice EP ที่3ละซึ่ง EP ที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ผมย้อนอดีตไปเก็บของมาเพื่อที่เอามาปราบไปยักษ์แดงนะย้อนอดีตไปเก็บของมาปราบไปยักษ์แดงเสร็จเรียบร้อยข้ามประตูไปปราบไอ้นายพลที่ขวางทางเสร็จเรียบร้อยแล้วใน EP ที่3นี้ผมจะย้อนกลับไปอดีตอีกครั้งนึงเพื่อที่จะไปเคลียร์แบบนั้นให้จบนะโอเคต่อจากคราวที่แล้วที่เราสู้กับไอ้พานักบวชตรงนี้จบก็ไปทางนี้ต่อโอเคดูถึงใช้ได้ไอ้ตัวยักษ์เนี่ยจริงๆจะหาทางมาตุ๋ยหลังก่อนแบบไม่ทันお前か。不覚を取った。このわしも置いたものだ。手当ては良い。この傷ではもはや助からぬ。それより。狼よ、これを。これはお屋敷の隠し仏殿の鍵よ。巫女様はそこに。だがこの日の出じゃ正面からは入れぬ。崖外からならば。そう。
じゃ。あちらから外へ出て、崖沿いに進み、霊園から回り込め。さすれば抜け道が。わかりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい。主は絶対狼よ、命落としてお守りするのじゃ。父上、左手へ出て崖沿いに進む、霊園から回り込めば抜け道がある。お任せください、父上。やっちは今頃火の海よ。ああ、抜け出してくるとしたらこの隠し洞穴に違えねえ。十蔵様の言いつけだ。ネズミ一匹逃がすんじゃないぞ。分かってる。俺はもともと大っ嫌いなんだ。危なくなりゃ自分だけ逃げ出す卑怯者がよ。Thank you.
主、この基地によくぞ参じたの。はぐれ忍びも捨てたものではないわ。わしは若様を、九郎様を救わねばならん。そうせねば一心様に申し訳が立たぬわ。共に参れ。ブローいやーいや、เดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนขอตั้งหลักก่อนไอ้ตัวนี้มันค่อนข้างโหดWe'll be right back.
ใจเต้นフクロウのせがれか。わしは恐ろしきものを見た。湧き出てくるのじゃ。次から次へと。止めどの、止めどの。若様、若様がお屋敷の奥に。わしのせがれが。伊之助が向かったゆえ無事と思うが、はぐれ忍びよ、念のためじゃ。お主も若様をお救いに行っておくれ。この先へ行くのはやめておけ。恐ろしき幻術よ。種ならしがなければ破れぬぞ。これをわずかだがそなたに託そう。種ならしがなければあの幻術は破れぬぞ。森役の務めと言いさんで平田は。
主、母上、長女よ、皆どこへ行ったのだ。巫女様、現実か。久しいな、フクロウのせがれよ。お嬢殿、言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。さて、やろうか、せがれ殿。เป็นบอสที่ตึงแน่ๆ。お嬢殿。さてな、惑わば死ぬるぞ、せがれ殿。เฟสแรกผ่านไปได้อย่างทุลักทุเลเฟสสองจะพอไหมเนี่ยならば我が幻に惑え高みの見物とシャレ込もうか。
もだな、苦労のせがれよ。ขอแวะไปดูหน่อยว่ามันมีของขายเพิ่มไหมมันก็ไม่ไหวอ่ะไม่ต้องยานะดันอาชินซอยซ
方などまだまだ子犬よ。
方などまだまだ子犬よ。
やるじゃないか、せがれ殿。Thank you.
るじゃないか、せがれ殿。สักทีอีดอกหมดจังก่อนอุเดโออันนี้ทันเลยกี่รอบเนี่ยโอ้คำのため、そなたは戦ってくれた。捨ておくことなどできるものか。狼よ、我が血と共に生きてくれ。ブッシー殿、あいにくと理由がい。
狼殿、白いあざはならば、あるいは、うん、では โอเคเดี๋ยวขอย้อนกลับไปทำเควสอันนั้นก่อนจำได้ว่าเขาขอให้เราไปเอาไอ้นั่นมาอะไรนะอะไรนะก้อนเลือดของคนที่เป็นโรคไข้มังกรอะไรสักอย่างนี่แหละผมลืมไปแล้วน่าจะเป็นยายคนนั้นอ่ะกดว่าไม่ใช่ช่างมันเนี่ยผมจะลุยต่อเลยละกันปกติผมไม่กลัวงูนะแต่ว่าถ้าเจอไซเนี้ยไข่บางก็จะไม่กลัว
たびは退けたが、ナイフの軍はあまりに強大だ。それゆえ我が血を、竜医の力を利用するというのですか。中の力を得ると、痛みも恐れも忘れ、戦い続けるの。私は、その生き方を歪めたくはないのです。将軍正隆なり。จอกสัตว์ไอ้ตัวเนี้ยก็มีประทัดพอมีแขนประทัดปุ๊บเรียบร้อยเลยโคตรง่ายเลยโอเคเดี๋ยวมันมีเทวรูปมารใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปนั่งเทวรูปมารก่อนแล้วก็จะย้อนกลับไปที่ปราสาทมันมีเควสเล็กๆให้ทำที่ปราสาททางขึ้นปราสาทจริงๆถ้าเกิดมาเจอไอโอนิเกียวบุนี่ก่อนไปเจอป้าโอโจผมว่าน่าจะง่ายกว่าอีกนะแต่เราแบบไปตายที่ป้าโอโจอยู่ 7-8 รอบเลยมีอยู่200โอเค
นั่นคือยังไงวะผมงงหมดนะช่างเอ้ยใช้ไปแล้วネズミがもう一匹、いやその目、飢えた狼か、切る前に名を聞いてやる、名乗り！わしに名乗る名などないか、忍びは大概そうじゃ。名乗らず死による。じゃが、その左腕、忍び騎士とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、セキロ、お主をそう呼ぼう。お前は何だ？わしはアシナの天狗よ。王セキロ、お主もネズミ狩りをせぬか。何だと？このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも一切りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃ、セキロ。ネズミ狩りをせぬか。承知した。よし、セキロよ。ならばこれをくれてやる。これは。ネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすれば、お主の戦に役立つものをやろう。โอเคเมื่อกี้เราเควสมามันบอกให้เราไปจัดการหนู3ตัวซึ่งก็เป็นสายลับนะแต่เขาเรียกว่าหนูดังนั้นไปทางนี้ทางป้อมประตูใหญ่เนี่ย
一身の病、やはり重いようじゃ。たとえ源一郎して、もう一つの任は。城の蛇谷の側が、黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な。โอเคจัดการกับไอ้สายลับเรียบร้อยแล้วก็กลับไปหาไอ้ตาเทงุเมื่อกี้โอ้ネズミを飼ったようじゃな。ああ、やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ、取っておけ。これは芦名流じゃ。流派と言うても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一字を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。ซึ่งไอ้วิชาสำนักอาชนะอะไรเนี่ยมันค่อนข้างมีประโยชน์ในการต่อสู้นะคืออย่างเนี้ยไอ้มาฉาดำดิ่งอะไรพวกเนี้ยมันจะเพิ่มความเสียหายกับลดความเสียหายที่เราได้รับตอนที่เรากัดกันแบบกันดาบปะดาบกันอ่ะก็เราเท่าไหร่เรากดกาดแล้วเราจะเหนื่อยน้อยลงส่วนเวลาเราโจมตีเข้าเนื้อศัตรูมันจะเจ็บมากขึ้นแล้วก็ไอ้เกตเหลืองเกตสแต็กเกอร์อะไรมันจะเต็มไวขึ้นก็โอเคจะ2 3 5 7 7เวลโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนแล้วกันใน EP ที่3ก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูมากๆครับยังไงก็ฝากกด Subscribe Channel ของผมไว้ด้วยจะได้เป็นกำลังใจในการทำ Channel ต่อๆไปโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่กับ Sekiro Shadow Die Twice ใน EP ที่4ในโอกาสต่อไปเราเจอกันครับ